ข้าสู่ช่วงฤดูฝนของทุกปีตลาดตามต่างจังหวัดหลายแห่งมักจะมีเมนูแปลกๆเพิ่มเติมไปจากเดิมเพื่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะคนท้องถิ่นได้เลือกซื้อนำไปปรุงเป็นอาหารเลิศรสประจำฤดูกาลโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังพบว่าเมนูเด็ดในช่วงนี้ไม่พ้นจะเป็นอึ่งอ่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ร้องเสียงดังระงมโดยพ่อค้าแม่ค้าต่างนำออกมาวางจำหน่ายทั้งแบบที่กำลังเป็นๆและแบบที่ต้มสุกแล้วสาเหตุที่มีเมนูประเภทอึ่งอ่างถูกวางขายเป็นจำนวนมากเพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีกลายเป็นที่หมายปองของนักหาเมนูแปลกที่ออกเสาะหาอึ่งอ่างแล้วนำมาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าส่วนบรรดาลูกค้าหลายคนบอกว่าเป็นเมนูที่หายากเพราะอึ่งอ่างจะออกเฉพาะในฤดูฝนจึงมีเพียงปีละหนเดียวเมื่อนำมาปรุงรสเป็นอาหารเช่นต้มยำแกงใส่ผักต่างๆหรือยำอึ่งอ่างเป็นต้นก็จะได้รสชาติที่สุดอร่อยหาทานไม่ได้ง่ายๆป้ากุ้งหนึ่งในแม่ค้าขายอึ่งอ่างริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังบอกว่าช่วงกลางคืนที่มีฝนตกหนักชาวบ้านแต่ละพื้นที่จะพากันออกจับอึ่งอ่างแต่ละครั้งจะจับได้เป็นจำนวนมากหลังจากเหลือจากเอาไว้ทำกินก็จะนำมาขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็จะนำมาใส่ถังขายให้กับลูกค้ารายย่อยกิโลกรัมละ400บาทส่วนอึ่งอ่างต้มสุกขายกิโลกรัมละ500บาทซึ่งพบว่ามีคนสนใจซื้อไปทำอาหารกันเป็นจำนวนมากแม้จะมีราคาสูงก็ไม่เคยมีคนต่อรองเพราะรู้ว่าปีหนึ่งมีกินเพียงแค่หนเดียวและถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หารับประทานไม่ได้ง่ายๆว่าตายนะเนี่ยมันทำไม่เป็นเลยนะ